ผมมองเห็นความงามและการออกแบบในทุกๆวันแต่ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือบอกเล่าเรื่องราวความงดงามของสิ่งต่างๆรอบตัวออกมาเป็นภาพยนตร์ในชีวิตของคนเรามีอะไรหลายๆอย่างผ่านไปโดยที่เราไม่สังเกตมันความสุขความเศร้าความหวังความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาเพียงสั้นๆหรือผ่านไปรวดเร็วขนาดไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นเป็นภาพที่ผมพยายามจะบันทึกเก็บเอาไว้พวกมันจุดประกายจินตนาการและทำให้ความคิดของผมโลดแล่นเรียบเรียงความคิดออกมาเป็นคำพูดถ่ายทอดความรู้สึกผ่านภาพสำรวจตัวเองและโลกรอบๆตัวผ่านงานของตัวเองในเมืองใหญ่ที่โกลาหลแสงสีและเสียงที่พร่ามัวไม่ชัดเจนคนจำนวนมากนับไม่ถ้วนและความวุ่นวายไม่สิ้นสุดรอให้ผมไปพบเจอเพื่อนำมาเรียงร้อยเรียบเรียงแล้วนำมาเล่าใหม่ไม่ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแล้วจะจบลงอย่างไรศิลปินสร้างโลกใบใหม่จากความว่างเปล่าแต่สิ่งที่ผมสร้างขึ้นมานั้นเรียบง่ายกว่านั้นมากผมหยิบยกสิ่งที่สำคัญที่สุดออกมาเพื่อที่จะเผยถึงความหมายของสิ่งที่เราพบเห็นกันอยู่เป็นประจำในทุกๆวันผมปรารถนาที่จะมองเห็นความงามของโลกรอบๆตัวนี่คือวิธีการออกแบบและสร้างสรรค์ภาพยนตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผมสิ่งนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังคงมีชีวิตอยู่